สวัสดีครับผมดีเจบอมนะครับวันนี้เราอยู่กับทริปนี้เลยก็คือเม็ดมูเตออนทัวร์นั่นเองซึ่งวันนี้เราจะเป็นวันเดย์ทริปไปยังฉะเชิงเทรานะครับมีหลายสถานที่มากนะเราจะมีทั้งวันมาวัดหลวงพ่อโสธรมีองค์พระพิฆเนศสีชมพูมีวัดเล้งฮกยี่แล้วก็มีองค์พระพิฆเนศที่เป็นองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ชมกันอย่างแน่นอนที่เกดจะพาเราไปเที่ยวไหนบ้างเหมือนแบบอะไรวันนี้นะคือบอกได้เลยว่าเป็นการมูเตที่จริงๆเป็นจุดเริ่มต้นของพี่เกดเลยนะคะที่พอเข้ามาเป็นแม่หมอแล้วเราพาคนไปมูเนี่ยก็คือฉะเชิงเทราวัดสมานรัตนารามพระพิฆเนศองค์สีชมพูที่เป็นปางเสวยสุขอะค่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือพี่เกดเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้วัดไม่เข้าพระไม่ไหว้แต่ก็ไปเจออภินิหารดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงที่นี่เราก็เลยแบบศรัทธาก็ไปวัดพระพิฆเนศสีชมพูเราจะไปติดสินบนหนูนะคะแล้วก็การกระซิบหูหนูตรงนั้นนะบอมพี่เกดเป็นคนคิดนะคะก็เป็นแบบเหมือนต้นคิดคอนเทนต์ตรงนี้แต่พี่เกดไปศึกษาว่าชาวฮินดูเนี่ยเขาจะกระซิบหูหนูเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช่ไหมคะก็จะไปปิดหูข้างนึงแล้วก็กระซิบหนูจ๋าเดี๋ยวจะไปบอกว่าคำอธิษฐานทำยังไงมีทริคต่างๆนานามากมายแน่นค่ะถ้าเกิดใครที่พลาดทริปนี้ไปก็เสียใจด้วยนะฮะไม่เป็นไรค่ะแสดงความยินดีฝากกระแสกันมาใช่ไม่อย่างนั้นก็ตามรอยกันได้แต่ที่แน่ๆยังไงก็ต้องติดตามคลื่นเราว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆที่จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะครับผมเม็ดมูเตออนทัวร์ปี2024นี้นะคะสถานที่แรกเราพาเมดสเตอร์สมากราบไหว้ขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรจุดชัยภูมิแห่งความสำเร็จเพื่อดึงดูดโชคแห่งความราบรื่นและประสบความสำเร็จตลอดปีสถานที่ต่อไปเป็นวัดจีนวัดเล้งฮกยี่ค่ะจังหวัดฉะเชิงเทราที่นี่เมดสเตอร์สนั้นสามารถมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าให้คุ้มครองดวงชะตาตบทรัพย์เรียกเงินเข้ากระเป๋าจากเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะเทพแห่งโชคลาภทรัพย์สินและความมั่งคั่งรวมถึงได้ขอพรให้คล่องตัวในหน้าที่การงานนะคะแล้วเราก็ไปต่อด้วยการไปกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลกณอุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อนเพื่อมาขอพรพึ่งบารมีพระองค์และเสริมความเป็นสิริมงคลในทุกด้านของชีวิตจบทริปกันด้วยการไปไหว้สักการะพระพิฆเนศสีชมพูที่วัดสมานรัตนารามสถานที่นี้เมดสเตอร์สได้มีโอกาสกระซิบหูหนูต้นฉบับเลยจากพี่เกดธัญไมนะคะพี่เกดก็จะแนะนำว่าให้ไปบอกบริวารองค์พระพิฆเนศไปเตือนพระองค์ท่านให้ท่านได้เสกพรตามที่พวกเราขอและได้ลงเรือกรวดน้ำกลางแม่น้ำบางปะกงใกล้ชิดพระแม่คงคาให้เป็นสักขีพยานนำพาบุญสู่เหล่าเทวดาค่ะ